วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญเช่นเคยนะครับหลังจากลอตเตอรี่ออกนะครับผมก็จะมาอัปเดตถึงตัวเลขที่ได้ออกมานะครับในงวดที่ผ่านมานะครับว่าตัวเลขเข้าไม่เข้ายังไงแล้วก็มีตัวเลขไหนที่น่าสนใจในงวดที่ผ่านมารวมถึงได้นำตัวเลขของงวดถัดไปมาบอกท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับเมื่อวานก็คือวันที่1มิถุนายนนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปถึงตัวเลขที่ผ่านมาแล้วก็จะพูดถึงตัวเลขในงวดวันที่16มิถุนายน2561ด้วยนะครับก่อนอื่นก็ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับตามรูปภาพนะครับเข้าไปที่ช่อง Immediate Channel Asia นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีแถบตัวหนังสือสีแดงนะครับเขียนว่ากดติดตามหรือว่า Subscribe นะครับกดเข้าไปที่ตรงนั้นนะครับก็จะขึ้นคำว่าติดตามแล้วนะครับแล้วก็จะมีรูประฆังหรือกระดิ่งขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่ระฆังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปผมดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้แบ่งปันนะครับคลิปดีๆแล้วก็ข่าวสารดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ใน YouTube ของท่านผู้ชมเองนะครับจะได้เห็นแล้วก็จะได้ร่วมกันเข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับกดแชร์กันเยอะๆนะครับส่วนท่านผู้ชมนะครับในงวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับมีโชคมีลาภมากน้อยแค่ไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับว่ามีโชคนะครับถูกลอตเตอรี่หรือว่ามีโชคได้มากได้น้อยยังไงก็ช่วยคอมเมนต์นะครับเราจะได้เป็นกำลังใจกันว่าท่านผู้ชมนะครับมีโชคแล้วก็จะได้เป็นแนวทางให้ผมจะได้มีข้อมูลนำไปปรับปรุงนะครับเกี่ยวกับคอมเมนต์ที่เข้ามาว่าตัวเลขคาดเคลื่อนตัวเลขเข้ามากน้อยยังไงผมจะได้ทำการบ้านแล้วก็ปรับปรุงให้ตัวเลขของผมชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่แปรปรวนนะครับมีความเสถียรมากขึ้นนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่แอดไลน์เข้ามาแล้วก็ร่วมฝากผมนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในที่ผ่านมาในวันที่ผ่านมาก็มีวันพุธที่ผ่านมาพุธที่30ผมก็ไหว้พระราหูนะครับแล้วก็วันพฤหัสผมก็ไหว้ดาวพฤหัสดาวการเงินนะครับซึ่งทั้ง2พระองค์นี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถืออยู่นะครับเลข8ก็คือพระราหูเนี่ยผมเชื่อว่าจะให้โชคให้ลาภนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามงานของผมส่วนเลข5ก็คือเป็นดาวหลักดาวใหญ่เป็นเทพแห่งการเงินซึ่งช่วยเกื้อหนุนเรื่องของความสำเร็จเรื่องวิชาความรู้แล้วก็ให้โชคให้รับการเงินกับหลายๆท่านนะครับผมก็จะไหว้เป็นประจำทุกเดือนนะครับก็เลขคนท่านที่อยู่ในไลน์นะครับที่แอดเข้ามาก่อนวันที่ลอตเตอรี่ออก 2-3 วันผมก็จะมีตัวเลขชุดโค้งสุดท้ายส่งให้หนึ่งนั้นก็มี59นะครับโดยเฉพาะในคืนวันที่31นะครับผมก็ย้ำไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเลข5คือเลขดาวการเงินเลข9คือเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านที่อยู่ในไลน์จะทราบมีนะครับหลายท่านเจ้าหน้าตีมากเลยนะครับก็ส่งข้อความกลับมาว่าซื้อตามอาจารย์เป็นคนตรงมากเลยนะครับผมส่งไป59ก็ซื้อ59ไม่กลับนะครับก็ดูน่าจะเป็นที่เข้าใจด้วยนะครับบางครั้งก็คือบางครั้งที่ให้เลขไปอย่างสมมุติว่าให้19อย่างเงี้ยนะครับเราก็ควรจะซื้อ91ด้วยแต่หลายท่านก็ดวงไม่มีจริงๆไปหาซื้อลอตเตอรี่เจอบนแผง59ก็ซื้อมาเป็น10ชุดเลยครับออก95เสียดายมากเลยเพราะว่าไปซื้อ59ที่เป็นลอตเตอรี่แต่ว่ามันออก95นะครับไม่เป็นไรครับก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยอยู่ที่บุญบารมีที่เราทำมานะครับแล้วเราก็จะทำต่อไปพูดถึงเรื่องบุญบารมีแล้วก็เรื่องของการทำบุญนะครับผมก็มีบุญมาฝากท่านผู้ชมนะครับคือ27-28ตุลาเนี่ยนะครับผมจะรวบรวมยอดเงินที่ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภแล้วก็ร่วมกันโอนเข้ามานะครับเป็นค่าครูให้ผมแล้วก็ร่วมโอนเข้ามาเป็นประธานเป็นรองประธานเป็นกรรมการนะครับที่จะร่วมทอดกฐินนะครับทอดกฐินสามัคคีร่วมกันเป็นสะพานบุญร่วมกันแล้วก็ต่อยอดต่อบุญร่วมกันเข้ามานะครับก
ก็วันที่27-28ตุลาเนี่ยที่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดสกลนครนะครับส่วนประมาณนะกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้ก็ให้ทีมงานนะครับทางวัดนะครับได้แจ้งมาก่อนนะครับว่าเป็นวันไหนก็ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็จะนำยอดเงินเนี่ยกับท่านผู้ชมลูกศิษย์ที่ อยู่ในไลน์ผมเนี่ยนะครับไปทอดกฐินอีกวัดหนึ่งนะครับคือวัดไร่ดงจังหวัดพิจิตรนะครับขอ โทษนะครับจังหวัดกำแพงเพชรเพราะว่าปีที่แล้วได้ไปร่วมทอดกฐินมานะครับแล้วก็วัดก็ยังสร้างโบสถ์ไม่เสร็จนะครับคือยอดกฐินเนี่ยเราจะไปร่วมสร้างพระอุโบสถให้กับวัดไร่ดงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ยังไงแล้วก็ปีนี้ผมก็เป็นเจ้าภาพร่วมอยู่2วัดนะครับที่จังหวัดสกลนครกับจังหวัดกำแพงเพชรท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็แอดไลน์เข้ามาก็อยากจะร่วมบุญนะครับ50บาท100บาทนะครับแล้วแต่กำลังและจิตศรัทธานะครับก็มาดูตัวเลขกันนะครับงวดวันที่1มิถุนายนนะครับอย่างข้างบนเนี่ยออก3ตัวท้ายนะครับ5ตัวแรกเป็น88ผมจำตัวเลขตัวหน้าไม่ได้88 117นะครับผมเน้นให้เลข8ไปนะครับก็คือมีเลข8เข้าไปตัวหน้าหมดเลยแต่ในผังตารางผมมีเลข1กับเลข7ก็มีหลายท่านที่ถูกใครที่ถูก17ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วผมก็ยังบอกไว้ว่ากลัวจะออกเลขเบิ้ลนะครับอาจารย์หลายท่านก็กลัวเลขหามเลขเบิ้ลเลขหามก็หมายถึงว่า117เนี่ยคือเค้าเรียกเลขหามมันมีเลขคู่นะครับแล้วก็เลขเบิ้ลถ้าออก177หรือ711เนี่ยคือเลขเบิ้ลท้ายนะครับฉะนั้นก็คือออกเลขหามก็คือ117ของผมก็เน้นเลข1เลข7หลายท่านที่เอาเลข1เลข7ไปซื้อก็จะถูกนะครับสำหรับรางวัลเลขท้ายรางวัลที่1นะครับส่วนเลขท้าย2ตัวล่างในงวดที่ผ่านมาอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนต้นก็คือผมจะบอกแล้วว่าผมจะเน้นเลข5นะครับแล้วก็ไหว้พระราหูก็คือเลข8แล้วไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเลข9เลข9คือพระเกศคลิปที่แล้วยังย้อนกลับไปผมพูดถึงพระเกศนะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าพระเกศเนี่ยเป็นเทพนะครับที่เกิดมาจากพระราหูนะครับที่ถูกพระนารายณ์นะครับปั้งจักรนะครับไปตัดออกเป็น2ท่อนนะครับท่อนบนเนี่ยก็คือเป็นพระราหูนะครับส่วนท่อนล่างเนี่ยท่านได้ก็คือได้งอกกำเนิดเทพองค์ใหม่ขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าในโหราศาสตร์เรียกว่าดาวพระเกศนะครับก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคือในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครที่จำวันเกิดไม่ได้เนี่ยให้ใช้เป็นวันพระเกศดาวพระเกศเลข9ไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับอาจจะมาไม่ได้จดไม่ได้มีระบบความทันสมัยเหมือนนี้นะครับน้ำไฟยังไม่เจริญใบอำเภอเนี่ยบางทีคาดเคลื่อนวันเวลาเนี่ยมันเป็นปัญหามากเวลาท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูเนี่ยจำวันเวลาไม่ได้จำได้แต่ว่ารุ่งยามฟ้าสางอะไรอย่างเงี้ยนะครับไก่ขันอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างเงี้ยอาจจะวันเวลาคาดเคลื่อนไม่เป็นไรวันที่เนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาอุปสรรคฉะนั้นก็เลยใช้วิธีว่าคนที่จำวันไม่ได้จริงๆก็คือให้ทายจากเลข9ไปเลยคือดาวพระเกศซึ่งท่านจะเป็นตัวแทนของคนทุกวันเลยนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเลข5ดาวการเงินนะครับก็วันพฤหัสบดีนะครับพระปางสมาธิเป็นพระประธานเนี่ยผมก็ได้ทำพิธีไหว้ไปนะครับแล้วก็จับคู่ให้ไปคือ58กับ59นะครับก็อย่างที่บอกนะครับหลายท่านก็ถูกหลายท่านก็ไม่ได้กลับไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่โชคลาภของเรานะครับอันนี้คือที่มาของการอัปเดตที่ผมบอกไปนะครับใน2วันสุดท้ายและในคืนสุดท้ายเนี่ยผมก็เล่าไว้ในไลน์แล้วว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับสำหรับเลข9เป็นเลขที่ผมพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วว่าเป็นเลขที่โดดเด่นนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมย้ายเข้ามาในบ้านเนี่ยก็มีเลข9เข้านะครับแล้วก็ในงวดวันที่16เนี่ยเลข9เลข6นะครับเลข5แล้วก็วงเล็บเลข8ไปด้วยนะครับก็ยังคงมาอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูชาร์ตกันในช่วงหลังๆนะครับในช่วงนี้ผมก็มาสรุปของวันที่แล้วนะครับท่านที่ถูก95นะครับแล้วก็17คอมเมนต์ใต้นี้เข้ามานะครับที่มีช่วงเวลาจากการดูคลิปของผมนะครับแล้วก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับก็คือเดือนหน้านะครับผมก็จะเปิดนะครับกิจกรรมพิเศษนะครับเพื่อตอบแทนท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปของผมนะครับก็คือผมจะดูดวงนะครับโชคลาภเช็คอย่างละเอียดเลยนะครับให้ท่านผู้ชมฟรีนะครับ99ท่านนะครับ
แล้วก็ผมก็จะแจกเป็นองค์เทพที่ผมบูชาอยู่ก็คือองค์พระนารายณ์องค์พระพิฆเนศนะครับแล้วก็องค์พระราหูพร้อมด้วยพระประจำวันเกิดของท่านผู้ชมนะครับทั้งหมดก็คือเซตเนี่ยจะมีอยู่นะครับ5องค์นะครับก็แล้วก็อีกองค์ก็จะเป็นเทพที่ประจำตัวท่านผู้ชมซึ่งผมจะต้องเช็คแต่ละคนเข้ามานะครับ9ท่านเท่านั้นนะครับสำหรับชุดพิเศษคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์5อย่างที่ผมจะมอบให้ส่วน99ท่านผมจะดูดวงเช็คโชคผูกดวงให้ฟรีนะครับแล้วก็มีพิเศษนะครับหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ผมจะมอบให้คือผมจะมอบเบอร์โชคลาภให้นะครับซึ่งณวันนี้ปัจจุบันนี้เบอร์โชคลาภที่ในไลน์ที่หลายคนบูชาผมไปแล้วมีโชคมีลาภเนี่ยราคาอยู่ที่ 4,999 บาทนะครับสำหรับท่านที่นะครับโชคดีหนึ่งเดียวจะได้ซิมพิเศษนะครับเป็นซิมโชคลาภที่ผมจะผูกดวงชะตาและจะมีเลขชุดพิเศษไปให้นะครับก็อย่าลืมนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับผมก็จะมาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้ท่านผู้ชมแอดไลน์เข้ามานะครับเพราะว่าแอดไลน์เข้ามาถึง99คนปุ๊บผมปิดเลยเพื่อเพราะว่าคราวแล้วโอ้โหเข้ามาเป็นพันนะครับทำให้ดูเยอะมากดูเพราะว่าหลายคนยิ่งแอดผมก็ยิ่งอยากไหนเห็นความตั้งใจผมก็พยายามที่จะดูให้นะครับก็ทำให้เดือนเต็มๆเลยนะครับที่ต้องดูสะสมไปฉะนั้นผมจะแจ้งเบอร์พิเศษนะครับก็คอยติดตามนะครับเมื่อใดที่ท่านดูคลิปผมแล้วผมแจ้งเบอร์แล้วท่านแอดเบอร์ผมเข้ามาเนี่ยท่านอยู่ใน99ท่านแรกเนี่ยท่านได้รับการดูดวงผูกดวงโชคลาภฟรีแล้วก็จะมีพิเศษ9ท่านผมจะมอบชุดมงคลพิเศษนะครับเป็นของมงคล5ชิ้นนะครับให้ไปแล้วก็พิเศษนะครับหนึ่งเดียวก็คือจะได้ซิมเบอร์โชคลาภพิเศษที่ผมจะให้นะครับมอบให้นะครับมีเครื่องแม้อยู่นะครับก็คือสำหรับท่านที่จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมก็คือต้องกดติดตามก่อนนะครับต้องหนึ่งก็คือคุณต้องเป็นคนติดเป็นผู้ที่ติดตามช่องรายการช่องรายการบ้านเดือนของช่อง Immediate Channel Asia อยู่นะครับข้อที่2ท่านจะต้องกดแชร์นะครับกดแชร์คลิปของผมให้กับเพื่อนด้วยเพราะว่าผมถือว่าการที่เราแบ่งปันการที่เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับท่านอื่นๆเนี่ยแล้วเขามีโชคมีลาภเนี่ยเราถือว่าเราได้มีส่วนที่เราจะร่วมทำบุญร่วมกันนะครับก็ฉะนั้นท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งดีๆกลับไปนะครับจากที่ผมจะตอบแทนให้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่แอดไลน์เข้ามานะครับเวลาผมโพสต์ตัวเลขเข้าไปในไทม์ไลน์แล้วท่านก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้นะครับแค่นี้เองครับ3ข้อนะครับก็คือ1ท่านจะต้องกด Subscribe กดติดตามของช่อง Immedia Channel Asia อยู่แล้วถ้าท่านไม่กดเนี่ยผมไปเช็คดูท่านไม่ได้เป็นคนติดตามเนี่ยท่านก็จะเสียสิทธิ์ไปนะครับข้อที่2ก็คือท่านทุกคลิปที่เกิดขึ้นมาในช่อง Immedia Channel Asia เนี่ยท่านต้องมีส่วนร่วมแชร์แชร์ของอาจารย์ตายอาจารย์สวิทอาจารย์กิตติอาจารย์แมนอาจารย์ภูมิและอาจารย์ทุกๆคนนะครับที่อยู่ในช่องเนี่ยผมก็จะถือว่าท่านได้ร่วมกิจกรรมนะครับข้อที่3ก็คือในไทม์ไลน์นะครับที่ตัวเลขใหม่ๆที่ผมโพสต์ขึ้นไปเนี่ยหลายท่านนะครับมีโชคมีลาภแล้วก็ไม่ค่อยกดแชร์ไม่ค่อยกดไลค์เนี่ยนะครับท่านต้องกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะเข้าไปดูนะครับว่ามีรายชื่อท่านไหนบ้างที่กดแชร์ให้ผมบ่อยแล้วก็อยู่ใน99ท่านแรกนะครับก็ปกติก็มีดูดวงพวกนี้ก็จะมีค่าครูนะครับแต่ผมก็จะดูให้ฟรีนะครับก็นี่คือกิจกรรมพิเศษนะครับในเดือนมิถุนายนวันนี้ท่านเริ่มกดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วคลิปต่อไปเนี่ยมีโอกาสผมจะมาแจ้งเบอร์พิเศษที่ผมจะให้ท่านผู้ชมแอดไลน์เข้ามาถ้าท่านแอดไลน์เข้ามาอยู่ใน99ท่านแรกท่านได้ดูฟรีแน่นอนครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูเลขสำหรับงวดวันที่16มิถุนายน2561กันนะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับก็ผมให้เด่นนะครับคือดาวพระเกศสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคือเลข9นะครับก็เลข9ในช่องกลางนะครับก็คือเลข6ด้วยนะครับเลข9เลข6เนี่ยผมให้เด่นคู่กันนะครับก็คืออยู่ในช่องกลางนะครับแล้วก็เลข1นะครับกับเลข7เนี่ยก็เป็นเลขเดียวกันนะครับที่ผมให้อยู่ในช่องเดียวกันนะครับเลขดาวอาทิตย์กับเลขของดาวเสาร์นะครับมีพลังเท่ากันนะครับต่อมานะครับก็คือเลข2นะครับดาวจันทร์นะครับเลข2ต่อมาก็คือเลขดาวอังคารคือเลข3แล้วก็อีกตัวเลขก็คือเลข4นะครับสำหรับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับก็คือช่องกลางก็มีเลข9เลข6
เลข1เลข7เลข2เลข3และเลข4นะครับอันนี้มาดูนิดนึงนะครับว่า3ตัวตรงที่ผมอยากจะให้นะครับดูจากที่ผมทำทะแยงมุมมาให้เลยนะครับเพราะว่ามีหลายท่านผู้ชมไหว้ไปกล้วยมาแล้วเป๋นะครับผมเลยทำบล็อกไว้ให้เลยสำหรับตัวเลขที่ผมเน้นนะครับก็คือ194นะครับตามทะแยงมุมมานะครับตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวเลขหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นเส้นพิเศษที่ผมชอบมากนะครับด้านซ้ายนะครับกรอบด้านซ้ายก็คือ713นะครับเป็นเลขเดือนตัวเลขแรกเลข7คือเดือนเกิดนะครับ13คือวันเกิดของผมนะครับ713ทีนี้เราลองมาจับคู่กันนะครับผมจับคู่เป็นไกด์ไลน์เริ่มจากหมวด1นะครับหมวดตัวเลข1นะครับก็จะได้ที่ผมชอบก็คือ13 16 19แบบนี้นะครับหรือ14อย่างเงี้ยนะครับเราก็ไล่ไปหมวดที่2ก็เอา2ไปใกล้กันนะครับอย่างเช่น24 27 26 29อย่างเงี้ยนะครับส่วนเลข3ก็36 39อย่างเงี้ยนะครับเลข4ก็คือ47 49นะครับ46นะครับเนี่ยผมเน้นวงกลมไว้เลยนะครับ13นะครับ1661นะครับแล้วก็63 93 49วงกลมขีดเส้นใต้49 94เลยนะครับเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขคู่นี้นะครับ49 94 39 93นะครับแล้วก็มีอีก2ชุดก็คือ47แล้วก็73นะครับนี่คือเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นะครับซึ่งเป็นเลขที่ใกล้ตัวผมนะครับผมเอาเลขวันเกิดมานะครับก็แล้วก็ต่อมานะครับก็คือเลขท้าย2ตัวนะครับโดยสถิตินะครับ 80-90% มา2ใน3ตัวแน่นอนก็คือถ้า3ตัวล่างเนี่ยมา2 3ตัวแน่นอนแต่1ตัวเนี่ยคือมานะครับตลอดนะครับก็คือ1ตัวที่ผมให้และคิดว่ามาแน่นอนนะครับจะอยู่วงกลมข้างในนะครับก็คือถ้าดูจากตารางก็คือเลข5นะครับดาวการเงินนะครับแล้วก็มีเลข0อีกตัวนะครับที่คะแนนเข้ากันเป๊ะเลยครับก็คือดาววิทยุเลข0นะครับ5กับ0นะครับโดดเด่นนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็คือเลข1นะครับเลข3เลข6หรือเลข9แล้วก็เลข8ดาวพระราหูนะครับจับคู่ได้อย่างนี้นะครับจับคู่ในตารางก่อนเลยครับ50นะครับโดดเด่นมากนะฮะแล้วก็ไปจับ51 53 56 59นะครับ58ก็ยังมาได้อยู่นะครับต่อไปนะครับก็คือดูได้จากตัวทะแยงมุมเลยนะครับ3ตัวตรงที่ผมให้นะครับทะแยงมุมที่ด้านข้างนะครับถ้าท่านจะเห็นก็คือ603นะครับ603ตัวในทะแยงมุมนะครับแล้วก็ผมให้ตัวหนึ่งครับ339นะครับ603คือบ้านเลขที่ผมนะครับซึ่งให้โชคให้ลาบ4งวดติดกันแล้วงวดนี้ผมเลยให้บ้านเลขที่เลยนะครับ603ก่อนที่จะไปเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนบ้านเลขที่เป็น603เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นเลข339นะครับ3993สวยมากนะครับเลข339นะครับอย่างงวดที่ออก117ใช่ไหมครับงวดนี้339ก็มาได้นะครับ603 339ไปจับคู่เด่นกันนะครับ50 3553 3639นะครับแล้วก็มี30 60 90นะครับอย่าลืมเลขอีกตัวนะครับ51แล้วก็57นะครับส่วนยังไงถ้าท่านผู้ชมฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใน YouTube หรือถ้าเลขมันเยอะไป7 8คู่9คู่10คู่เนี่ยเยอะไปท่านผู้ชมแอดไลน์มาครับแล้วเดี๋ยวผมจะผูกดวงว่าท่านเกิดวันอะไรนะครับเหมาะกับเลขที่ถูกฉลกเลขอะไรนะครับโค้งสุดท้ายส่วนมากจะเหลือไม่เกิน3คู่นะครับอย่างน้อยมี 2-3 คู่นะครับก็มันก็จะได้ตัวเลขที่น้อยลงไม่ต้องไปซื้อมากเสี่ยงโชคมากนะครับสิ้นเปลืองบางคนถูกมาหักแล้วเหลือนิดเดียวเพราะว่าคุณซื้อเป็นหางว่าวเลยนะครับก็ยังไงก็แอดไลน์เข้ามาครับผมก็จะบอกเลขที่ถูกฉลกให้หลายคนแอดไลน์เข้ามาแล้วก็แจ้งมาว่าคราวแล้วผมให้คนที่เกิดราศีตุลคนที่เกิดวันในแต่ละวันที่ผมให้ไปผมให้59ก็เข้านะครับแล้วก็ให้71ก็เข้าลองย้อนไปดูคลิปใน YouTube ในคลิปก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องจะดูว่าผมแม่นไม่แม่นเนี่ยผมอยากให้ไปดูคลิปที่ผมได้อัด
YouTube ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นหลักฐานอยู่มันไม่สามารถที่เราจะมาชมตัวเองหรือมาโอ้อวดได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์ข้างล่างสำหรับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภจะได้ทราบว่าท่านผู้ชมมีโชคมีลาภกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เน้นนะครับสำหรับงวดที่16มิถุนายนเนี้ยผมจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บอกกล่าวขอบคุณนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านด้วยนะครับที่ให้ออกมาอย่าง29นะครับ2งวดติดกันก่อนหน้านี้งวดถึง13งวดกันไปแล้วนะครับแล้วก็58รวมถึง59ด้วยนะครับเวลาเราขอพรแล้วท่านให้เลขเรามาเนี่ยเราก็ทำพิธีที่จะขอบคุณแล้วก็บูชาท่านนะครับท่านที่สนใจที่จะฝากผมไหว้ไม่ว่าจะเป็นผมจะไหว้พระจันทร์นะครับก็คือของเงินจากพระจันทร์เนี่ยเดือนละครั้งผมจะไหว้นะครับก็คือมีพระราหูนะครับผมจะไหว้คือดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์นะครับวันที่16เนี่ยหวยออกวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ก็มีเฮนะครับแล้วก็ท่านที่เกิดวันอะไรบ้างที่จะมีโชคมีลาภราศีอะไรบ้างโปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ยินดีนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมนะครับที่มีโชคมีลาภส่วนท่านที่ยังพลาดโอกาสพลาดหวังแอดไลน์มาคุยกันครับว่ามันติดขัดอะไรนะครับถ้ามีเวลาแล้วผมก็จะแนะนำไปให้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามคลิปผมด้วยดีเสมอมาแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ